นายวิชัยโภชนกิจอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังการตรวจสอบความถูกต้องมาตรวัดสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่เข้าร่วมโครงการสถานีบริการน้ำมันเต็มลิตรในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงปตท.จังหวัดนนทบุรีโดยทางกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้บริโภคเป็นหลักจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการสถานีบริการน้ำมันเต็มลิตรภายใต้โครงการตรวจสอบมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการน้ำมันมาตรวัดก๊าซ LPG และ NGV ในเส้นทางการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบในด้านปริมาณจากการใช้มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ2546จนถึงปัจจุบันมีสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวนทั้งสิ้น 3,814 แห่งทั่วประเทศโดยกรมการค้าภายในได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบซ้ำมาตรวัดของสถานีบริการที่เข้าร่วมโครงการเป็นประจำเพื่อให้มาตรวัดน้ำมันของสถานีบริการทุกแห่งมีความถูกต้องเที่ยงตรงได้มาตรฐานและมีปริมาณเต็มลิตรค่ะ